ก็นั่นแหละฮะเราก็เลยต้องมาจุ้มปุ๊กอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็หาทางไปของเราได้ละนักดำน้ำแบบเราเดี๋ยวก็หาเรื่องไปสักที่อ่ะมาดูแล้วกันว่าเราจะไปไหนกันนี่ไงร้านเครปอ่ะแต่คนเต็มไม่ค่อยมากินร้านเครปทันสมัยโคตรง่ายโคตรสะดวกโคตรตรงเวลาโคตรดีแล้วก็รถติดติดสโตนเฮนจ์ใช่เนี่ยโล่งแล้วเราจะดูสโตนเฮนจ์กันเด้อสโตนเฮนจ์จริงด้วยโอ้อยู่ทางนี้เหรอเท่าไหร่นะ34ปอนด์มึงมาดูแท่งหินเนี่ยนะแท่งหินนี่ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้จะมาทำอะไรนาฬิกาไม่ใช่เหรอฮะเขาว่าเป็นนาฬิกาแดดนั่นมันดูทรานสฟอร์มเมอร์มากไปเปล่าจริงๆมันเป็นแท่งพลังงานแค่นี้ก็พอแล้วปัดรถผ่านจบสบายใจแล้วประหยัด3คนรวมกัน100ปอนด์โอ้มายผ่านกันแบบนี้เลยอ่ะมันก็ไม่ใหญ่นะแกรนด์แกรนด์ตุ๊กด้วยตุ๊กด้วยที่นี่เขาเรียกกันว่า every นะครับชุกๆระหว่างเส้นทางก็มีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆมากมายครับที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งพอร์ตไอแซกลักษณะของชายฝั่งที่มันก็จะเป็นหน้าผาหินนะเนาะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าเขาเรียกว่ามัวแลนก็เป็นไม้พุ่มเล็กๆไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่แล้วก็มีบ้านเมืองสวยๆอยู่ตามแบบชายฝั่งนี่ทะเลแอตแลนติกรอถึงแล้วปกติเรามาเที่ยวอังกฤษกันนะครับเราก็จะปักหลักนอนเป็นเมืองไปนะแล้วก็เหมือนมีฐานประชาการอ่ะแล้วก็นั่งรถไฟออกไปเที่ยวตามเมืองข้างๆหรือบริเวณที่เที่ยวรอบๆแต่มารอบนี้เรามารถทริปกันก็มานอนแบบเป็นรถบ้านนะครับที่อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาราวานนะครับก็เป็นเหมือนรถแคมเปอร์เนี่ยก็มีห้องนอนมีห้องน้ำมีครัวมีห้องนั่งเล่นครบเลยอยู่ในตัวก็สะดวกดีครับขับรถที่อังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามันก็ขับเหมือนเมืองไทยขับชิดซ้ายแต่ว่าหน่วยเป็นไมล์นะแล้วก็ต้องระวังสปีดลิมิตดีๆนะครับค่าปรับแพงมากครับ GPS แม่นนะครับป้ายบอกลิมิตปุ๊บเตือนไม่เกิน20ไมล์ GPS ในรถเราเตือนทันทีเลยว่าเราเกินสปีดลิมิตแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยวงเวียนนะตามพวกเมืองเล็กๆตามต่างจังหวัดเนี่ยวงเวียนเยอะมากเวลาจะออกวงเวียนก็ต้องดูดีๆครับหัวทิ่มมาหลายทีแล้วเอาที่ใส่ขับรถเมืองไทยไปใช้ไม่ได้อันนี้แบ็กซีทไดเวอร์ไหนไหนป้ายอะไรอ่ะป้ายอะไรสีไลท์ไหนมาเบียดเขากำลังถ่ายคุยกันอยู่เฮ้มีโอกาสเจอนี่คือสิ่งที่มีโอกาสเจอที่นี่บัสกิ้งชาร์กบายไปแล้ว
ก็นี่มีออก้าล็อกกี้เพลสพร้อมไม่แน่นะป้าคนนี้สร้างคนเดียวป้าคนไหนที่สร้างอยู่ป้าคนนี้สร้างไม่ได้อ๋อป้าคนนี้เป็นคนสร้างอันนี้ป้าแกไม่ใช่คนงานเลยคนเดียว Plan Build and Finance by one extraordinary room อีนกนั่นทำอะไรของมันวันนี้เราจะไปลงเรือเมื่อกี้ดูเขาบอกว่าเมื่อวันเจอโมล่าโมล่าโมล่าเราดูรูปเขาวันก่อนโมล่ากระโดดเออมีโมล่ากระโดดด้วยดอฟฟินกระโดดมีแมวกระโดดทุกอย่างกระโดดวันนี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้แอมมี่กระโดดวันนี้แอมมี่กระโดดอะไรวะไม่มีอะไรนี่คืออาหารก่อนไปเจอโมล่าและนัทซิงชังมั่นใจเบอร์ไหนสาธุวันนี้จะเจออะไรเรื่องมาหนึ่งตัวบัสกินชาบัสกินเดี๋ยวเราเจอโมลาโมล่า Can you help yourself? Let's see. So, เป็นไงครับหนูชื่อโคนันทำไมถึงชื่อโคนันหนูไม่ดีใจที่เจอคนเดียวไม่สักคู่เดียวเจอแมวน้ำหน้าโง่สองตัวได้รางวัลอีกหน่อยเจอคนไฟเรือตกน้ำขึ้นเรือไม่ได้โอเคกำลังจะหนาตอนนี้ช่วยขึ้นเรือลำนี้มาแล้วไม่ดีใจต้องมีการช่วยเหลือกันตลอดเราก็เลยได้มาส่งพี่เขาเลยจ้าบ๊ายบายนะครับว่าสุดท้ายก็ไม่เจอบัสกิ้งชาร์กนะฮะแต่ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะมาอังกฤษแน่นอนเรามีแผนแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกถึงสกอตแลนด์เลยแถวคอนวอลเนี่ยมันจะเจอช่วงที่มันย้ายถิ่นถ้าไปที่สกอตแลนด์เนี่ยน่าจะเจอมันอยู่รวมกันเลยเนี่ยที่อังกฤษก็ชอบอีกอย่างเขารักหมาเรียบเลยเต็มถนนไปหมดโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย